ูดิคันเบรกได้ถ้าเราแบบกดแบบนี้ตื้อแบบนี้มันก็จะเบรกธรรมดาแต่ถ้าเรากระตุกปึ๊กแบบเนี้ยครับเขาจะช่วยครับช่วยแบบปึ๊กแบบมันจะแบบปึ๊กลงไปเลยใช่ไหมปลอดภัยปลอดภัยมากแล้วน้องไปถ่ายโฆษณาเป็นไงบ้างสนุกมากเลยครับสนุกมากได้พาหมาของตัวเองไปด้วยนั่นไงใช่แล้วก็มันก็เหมือนกับสะท้อนชีวิตประจำวันของเราโดยปกติอะไรเงี้ยสนุกมากมากแล้วได้ข่าวว่าใช้รถมา1ปีแล้วใช้1ปีแล้วฟังก์ชันอย่างที่บอกตะกี้มีอะไรนะเรื่องประหยัดคลูสคอนโทรลระบบล็อกเลนนะฮะไอตัวปุ่มโฮมจริงๆเครื่องเสียงก็ดีมากเครื่องเสียงดีเหรอเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงดีมากอ้าวเหรอแต่ไม่ได้พูดในโฆษณาแต่ว่าเครื่องเสียงดีมากนะแล้วก็เรื่องของระบบอัจฉริยะในการใช้ระบบครูสคอนโทรลครูสคอนโทรลก็คือระบบที่จะล็อกความเร็วไว้ให้อ๋อรถคันข้างหน้าวิ่งเท่าไหร่คันข้างหน้าคันข้างหน้าวิ่ง100นึงเราปรับ150อย่างเงี้ยรถเราก็อยู่ที่ประมาณ100มันก็จะลดเองใช่ถ้าสมมุติคันข้างหน้าชะลอลงระบบรถจะคำนวณให้เราทันทีแสดงว่าใช้จริงนะว่าชะลอชะลอแล้วเคยชะลอไปถึง0นะครับนั่นไงแต่ว่าด้วยความปลอดภัยเราก็จับพวงมาลัยไว้อยู่เท้าก็แบบพักคอไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราแตะเบรกรถข้างหน้าหยุดมันก็จะหยุดเองใช่แสดงว่าเขาใช้จริงครับอ้าปรบมือหน่อยนี่คือพรีเซนเตอร์ที่ใช้จริงครับคุ้มค่ามากในราคาที่ไฮบริดนะครับผมถ้าเทียบว่าใครที่อยากจะมองหารถไฮบริดแล้วก็อยากจะใช้แบบรถที่ฟังก์ชันคุ้มค่าแบบนี้ผมว่าเอาคันของผมไปดีสุดเลิศมากเอาไปไฮบริดดีสุดถ้าคุณเป็นโตโยต้าคุณจะจ้างเขาอีกไหมครับจ้างดังๆครับจ้างอีกไหมครับจ้างครับผมครับที่คุยกันไปนะ 2,000 นะได้แล้วกันแล้วก็อ่ะมางานนี้หน่อยนี่ครับงานครับน้องณเดชครับชื่องานของเราทวิตเตอร์พรีเซนต์มหกรรมขับเคลื่อนความสุข Drive Economy ใช่แล้วน้องณเดชได้ไปเดินบ้างหรือยังครับยังเลยครับเราทำไมต้องพูดดังอย่างนี้ครับน้องณเดชครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราต้องมาแน่ๆใช่ได้ข่าวว่าโอ้โหที่นี่รวมทุกอย่างเลยสากระเบือยันเรือรบใช่มีทุกอย่างจริงๆครับผมอาหารก็มีอาหารโซนโอท็อปขึ้นชื่อของไทยก็มาถูกต้องด้านนู้นหมดเลยโอ้บ้านและสวนก็มาบ้านและสวนด้านนี้ครับข้างหน้าขายรถอีกขายรถอีกมีโชว์รูมไม่ใช่ขายรถให้ลูกค้าถูกต้องครับตรงนี้ขายหน้าครับโอ้โหครับพี่ขายหน้าโอ้โอเคล้อเล่นตรงด้านนู้นครับเห็นณเดชชัดไหมครับครับผมยังไงครับถ้ากีดดังณเดชเขาจะเดินไปตรงนั้นแหละครับคันนี้นะครับครับผมแจกนี่ไงข้างบนครับณเดชครับที่พี่กระซิบผมเมื่อกี้เลยใช่แค่จะพูดทำไมรถคันนี้แจกรถคันนี้แจกก็คือซื้อครบ 2,000 เห็นไหมฮะซื้อครบ 2,000 ก็มีสิทธิ์ลุ้นได้คันนี้แล้วได้คันนี้แล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีที่แต่งแบบว่าบ้านนะแล้วก็มีส่วนรถที่ไปซื้ออีกนี่ก็คือเซนต้าคันนี้เนี่ย 700,000 กว่าบาทโอ้โหแต่ถ้าจะให้ดีๆต้องซื้อรุ่นไหนครับโคโรล่าอัลติสไฮบริดถูกต้องไหมครับคุณต้องค่ะเออขายของเก่งไม่น่าเชื่อเสีย 2,000 ได้แล้วรถ 700,000 ก็ใช่นะสิครับนะบางคนนะครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันเอานี้ดีกว่าไหนๆน้องณเดชมาแล้วพี่อยากจะให้น้องแจกของรางวัลหน่อยได้ไหมได้ครับจะแจกไงดีครับจะต้องหาผู้โชคดี 3,000 ครับที่จะขึ้นมาด้านนอกก็ได้ด้านในก็ได้นะครับครับผมเรามาเลือกกันดีกว่าครับ3คนดีกว่าเนาะได้เลยครับคนแรกใครที่ยังไม่แต่งงานครับใครที่ยังไม่แต่งงานครับเอามือลงแล้วก็ไปหาผัวหาเมียซะนะครับนะฮะนะครับในงานนี้อาจจะมีคนเยอะนะครับได้ดูกันไหมฮะอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมน้องขออนุญาตเฉพาะคนที่นั่งก่อนแล้วกันนะครับขอโทษนะครับใครที่นั่งนะครับนะฮะใต้เก้าอี้ของท่านจะมีคำว่าณเดชนะครับขึ้นมาเลยครับเร็วเลยครับดูเลยครับนับหนึ่งคนแล้วครับหนึ่งคนแล้วสองแล้วครับอะไรนะอ๋อทีมงานลืมติดขอโทษนะครับไม่น่าเชื่อนะครับณเดชครับคนที่มานั่งนี่เขาก็เขาใหญ่เชื่อคนง่ายเหรอฮะหรือยังไงฮะไม่ใช่ตะกี้ทีมงานบอกว่าพี่เพิ่มคนที่นั่งตรงนี้เขานั่งนานแล้วเดี๋ยวเข่าข้อเขาจะเสื่อมให้ลุกบ้างจะได้ออกกันฉันจะบอกว่าทุกคนลุกขึ้นก็ไม่ได้อีกก็เลยแบบนี้อ่ะเอาจริงๆแล้วเอาจริงๆใครที่ทราบบ้างว่าในโฆษณาของณเดชครับผมมีทีมงานไปทั้งหมดกี่คนยกมือครับนี่ผมขออนุญาตผมยืนบนนี้ได้ใช่ไหมครับมีกี่คนครับยกมือครับ
อะไรนะฮะคุณพี่ทราบไหมครับไม่ทราบถูกต้องครับเพราะผมก็ไม่รู้เชิญครับคนแรกครับมาฮะเราณเดชรู้เหรอช่างไฟไม่รู้เหมือนกันตอบเออรู้เหรอรู้เหรอรู้เหรอไม่รู้เออก็ใช่ไงคุณพี่เก่งมากเลยนะครับรู้คุณพี่รู้คำตอบได้ไงครับคุณพี่อย่าเพิ่งไปใกล้น้องณเดชนะครับเราจะมีข้อกำหนดนะครับคุณพี่ว่าอยู่ใกล้น้องณเดชได้แต่ห้ามกอดแบบนี้ไม่ได้โอเคนะครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเฉยๆนะไม่ว่าจะกอดด้านนี้หรือกอดด้านนี้เป็นพิธีกรสิแต่ไม่ได้เป็นพิธีกรเนี่ยอ่ะอีกคนนึงนะคุณพี่รอแป๊บนึงนะครับอีก2คนคนต่อไปขอเป็นผู้ชายหน้าตาดีใครคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายหน้าตาดีใครคิดว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีอันนี้ดีแล้วเหรอครับคุณมั่นใจตัวเองเหรอฮะใครฮะอ้าวอ้าวอ้าวนี่ครับคนที่2ฮะไม่ใช่ไม่เห็นพี่ขอโทษมีไหมครับมีไหมครับพี่มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอเคพี่มีแมสไหมต้องใส่แมสด้วยนะครับพอจะขึ้นหาณเดชมีหมดเลยเว้ยครับผมใครที่ไม่มีแมสยกมือครับคุณพี่ใครไม่มีแมสครับยกมือเชิญด้านนอกเลยครับไปเข้ามาอย่างนี้ไม่มีแมสเหรออีกคนนึงให้ณเดชณเดชจะเลือกไหมหรือว่าพี่เลือกดีกว่าอ๋อพี่เลือกแฟนคลับณเดชครับแฟนคลับณเดชใครใส่เสื้อบ้านมาบ้างมีไหมหรือว่าอะไรหรือว่าจะให้ใครเอาตัวแทนคนนึงป้าต่ายให้ใครแป๊บนึงนะฮะให้ใครฮะมาคุณพี่มาคุณพี่มาครับคุณพี่ปีนเข้ามาเลยครับอ๋อไม่ได้ครับปีนด้านนึงครับคุณพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้โหยมองขึ้นไปนะครับดูสิครับณเดชหล่อมากเลยนะครับวันนี้นะครับหลายคนอาจจะงงณเดชใส่หมวกมาทำไมนะฮะโอ้โหอ๋อพี่ใส่ดีกว่าครับพี่ใส่ดีกว่าครับใส่เถอะครับนะมาเลยครับคุณพี่ครับมาเลยเอาขึ้นด้านนู้นแล้วเหรอครับเอาล่ะกติกาเราจะทำแบบนี้ครับทุกคนครับง่ายๆเลยนะครับผมกับณเดชเนี่ยณเดชเนี่ยจะยืนสมมุตินะครับณเดชตรงนี้หน่อยเลยแล้วให้มองตากันกับณเดชครับครับผมห้ามกระพริบตาใครกระพริบเร็วที่สุดตกรอบแต่ณเดชกับผมจะแกล้งยังไงก็ได้แต่ห้ามกระพริบตาโอเคไหมครับแล้วถ้าเพลงขึ้นต้องเต้นด้วยครับเต้นไปด้วยจ้องตาไปด้วยใช่เต้นไปด้วยครับห้ามกระพริบตาด้วยแต่ห้ามกระพริบตาให้เต้นแบบนี้ครับโอเคไหมครับพี่โอเคไหมเอากระทิงแดงไหมฮะไม่นะใครจะเป็นคนแรกครับใครเป็นคนแรกก้าวไปข้างหน้าครับก้าวไปข้างหน้าครับอีกสองคนก็ถอยหลังสิก็ง่ายๆเองคุณพี่เชิญเลยครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อดิษค่ะอะไรนะฮะนิษพี่นิษเนาะพี่นิษพี่นิษครับยืนตรงนี้นะครับพี่นิษพร้อมไหมครับเราจะให้ขึ้นมาก็ได้มาดูใกล้ๆจะได้เห็นแบบตานะนะณเดชพร้อมไหมครับครับผมยอมแพ้ไม่ได้พี่ห้ามยอมแพ้เรามาเป็นบ้านนะนะโอเคนะจริงจังป่ะพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเราจะเอาย่าสวัสดีอ๋อคุณย่าครับสวัสดีครับเอาละโอเคครับพร้อมนะครับคุณพี่อ้าวให้จงตายแล้วขึ้นมาแล้วถามผมว่าให้ทำอะไรบ้างอ่ะจ้องตาจ้องตาแล้วห้ามกับพริบตาครับคุณพี่แล้วก็ถ้าเพลงขึ้นให้เต้นโอเคไหมครับเวลาพร้อมแล้ว5คุณพี่ครับอย่าเพิ่งขึงตาครับเดี๋ยวมันจะ1อ่ะ2คนมาด้านนี้ก่อน2คนมาด้านนี้1 2 3จับเวลาครับจะทำยังไงดีวะ
25แล้วเอาเลยกี่นาทีรับเลยนะไปเดินบินทบาทนะครับหรือไงฮะหลังๆไม่เต้นแล้วนะครับผมอย่าชีวช้าไปนะบรรพานางเรือวันนี้สักแค่ที่สำคัญที่ยังเต้นเต้นเต้นเอาไปก่อนโอ้โหเอางี้เอาเวลาตอนนี้ก่อนมันชึบไปนะอย่าโบอย่าดูคุณพี่ครับเป็นคุณพี่แล้วนะครับคุณพี่มั่นใจไหมครับก็ประมาณนั้นครับมั่นใจนะโอเคนะถ้าสมมติว่าเวลาคุณพี่ได้เท่ากันเดี๋ยวผมมีตัดสินถ้างั้นเราจะไม่ได้หยุดคุณพี่นานมากนะนานมากนะเก่งมากตาค้างคุณพี่ตาคุณพี่ลงหรือยังครับอ๋อลงแล้วนะฮะเราก็นึกว่าค้างคุณพี่ครับเตรียมตัวนะครับคุณพี่มีเทคนิคอะไรไหมครับมองคนหล่อมองตาคนหล่อเชื่อเสียวันนี้แฟนมาไหมครับผัวไม่มาเลยจ้าตอบพี่เอาเลยนะพี่หนึ่งผมนับถึงสามนะพี่ตีเต้นเลยนะหนึ่งสองอ่าล่ะครับใครอยากซื้อรถอยากได้รถนะครับอย่าลืมนะครับอ๋อยังนะฮะ1 2 3โอ้โหท่าเต้นครับเฮ้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 หลับตาจริงเหรอเออไม่เห็นใช่ไหมรู้สึกมึงมั่วหรือเปล่าเออมึงไม่เห็นเหมือนกันนะมึงนะมึงเห็นไหมหลับใช่ไหมหลับเคลียร์กันเองนะครับเคลียร์เองไม่ได้เห็นนะอืมใช่ไหมพี่หลับตาจริงๆใช่ไหมครับหลับตาคุณพี่ครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตหันหมวกมาด้านนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวไปทิ้งเท้านะครับโอเคคุณพี่ยืนเลยนะครับได้ครับรองเท้าคุณพี่ไม่น่าจะใส่เสื้อข้างในนะครับนะฮะถอดออกก็ได้นะครับผมว่านะครับถ้าคุณพี่จะใส่รองเท้าแบบนี้นะครับไม่ต้องสู้นะเด็กก็ได้ครับนะยังนะครับยังไม่โอเคแล้วแต่พี่เลยครับสบายใจพร้อม1 2 3มิวสิบป่ะแรงกว่านั้นพี่แรงกว่านั้นแรงกว่านั้นพี่เราต้องจิ้มจิ้มเฮ้ย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 เอาเลยเอาเลยอะไรนะหลับแล้วเหรอหลับแล้วอะไรนะหลับหลับแล้วถามว่าหลับแล้วเหรอนาเดชบอกว่าหลับหลายรอบแล้วมึงอ่ะเต้นอยู่ก็เลยวะให้เต้นไปก่อนเออไม่หลับตะกี้เราทำแบบนี้เข้าๆไงอะไรนะใช่ไหมคนที่ได้ที่หนึ่งก็คือคุณพี่คนที่สองก็คือคุณพี่ใช่ไหมแล้วคนที่สามก็คือเราโอเคนะครับใช่ใช่คนไหนฮะคนนี้11คนนี้10อ๋อคนนี้1นาที7ไม่ใช่เมื่อกี้คุณไม่ดูมัน1นาที7มึงมั่วจริงเออจริงๆพี่พูดเล่นโอเคนะครับและเราจะมอบรางวัลที่3ก่อนเอ้ยที่1ที่1เหรออันนี้ที่3นะครับที่3นะครับนะฮะน้องณเดชครับมอบไปเลยครับขอเสียงปรบมือหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนายแบกเข้าถ่ายรูปแอคชั่นโอเคขอบคุณครับรางวัลที่2ครับเชิญเลยครับเราจะกอดเลยเราไม่กอดได้แบบเข้าถ่ายรูปแอคชั่นขอบคุณครับเชิญเลยครับและแน่นอนครับรางวัลที่หนึ่งของเราเชิญครับเชิญเลยครับเชิญตรงนี้ครับคุณพี่ครับรางวัลที่หนึ่งของเราครับเชิญคุณณเดชเลยครับเป็นสุภาพติกนะครับมองไปกับผู้ชมดีนะครับมาช่วยนี่สุภาพติกหนูไม่ทำไมเขาได้หลายชิ้นนี่คือชิ้นแรกเอามอบชิ้นแรกก่อนชิ้นที่หนึ่งมันคือหนึ่งมิสของชิ้นที่สองเห็นไหมหูตายแล้วคุณพี่ได้เยอะมากชิ้นที่สองแล้วยังครับคุณพี่ครับชิ้นที่สามครับณเดชครับชิ้นที่สี่ครับชิ้นที่ห้าครับชิ้นที่หกครับชิ้นที่7ครับนายแบกเข้าถ่ายภาพแอคชั่นอันนี้ชิ้นที่8หรือเปล่าโอเคน่ารักอ่ะไม่เป็นไรน่ารักนะครับผมพี่เอาโอเคปรบมือหน่อย
ครับพี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอาใส่ในนี้เลยครับสุ่มพลาสติกด้วยนะครับขอบคุณนะครับเป็นไงครับเดชสรุปมากครับพี่สรุปมากโอ้พิธีกรเก่งพิธีกรเก่งไม่หรอกจริงไม่นะเดชอ่ะต่อยต้าเขาควรจะจ้างมาไหมอย่างเงี้ยพิธีกรเก่งต่อยต้าข้างหน้าเอาอีกนะข้างหน้ามาอีกครับพี่ได้ยินยังไม่จ้างแล้วได้ยินยังแล้วเนี่ยพรีเซนเตอร์ต้องจ้างอีกไหมจ้างดังๆจ้างอีกไหมต้องมากับพิธีกรแบบนี้ใช่ไหมไม่ตายแล้วไม่ต้อง 2,000 ไม่ต้องแล้วถือว่าเสมอกันโอเคนะอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะเดชครับก็วันนี้นะครับอยากให้ฝากงานนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับได้ครับก็วันนี้ก็ฝากเลยครับวันนี้วันแรกของมหกรรมความสนุกนะครับจาก Toyota นะครับจริงๆก็ใครได้มาวันนี้อีกสัก 2-3 วันหรือวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับผมชวนคนที่บ้านมาก็ได้นี่มาดูบรรยากาศงานแล้วโอ้โหของกินเพียบของใช้เยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงมาลุ้นรับของรางวัลอีกชิ้นใหญ่มากๆนะครับรถยนต์คันนึงเนี่ยแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนเพื่อนๆมาก็ได้มาแฮงเอาท์กันนะครับมาเดินเล่นแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมติดแอลกอฮอล์เจลติดหน้ากากมาด้วยนะจ๊ะแล้วจะได้ปลอดภัยกันด้วยครับผมเอาล่ะและก็อย่าลืมครับฝากผลงานสักนิดนึงนะครับของน้องณเดชด้วยครับได้ครับก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำละครเรื่องลายกินรีนะครับแล้วก็มนรักหนองปลาขยงนะครับผมแล้วก็ปลายปีนี้นะครับวันที่3ธันวาคมนะครับผมจะมีภาพยนตร์นะครับผมชื่อเรื่องว่าอ้ายคนหล่อลวงเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมเกี่ยวกับแก๊งต้มตุ๋นเพราะฉะนั้นจะต้มตุ๋นอะไรและต้มตุ๋นยังไงไปดูกันนะครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับน้องณเดชนะครับหมดเวลาแล้วเสียดายจังเลยนะครับนะฮะเอาล่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องณเดชนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเอาล่ะทุกคนครับนี่ก็คือน้องณเดชนะ